โป๊ะถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนรถของนายกรัฐมนตรีที่ทุ่มเงินกว่า60ล้านบาทโดยโพสต์รูปที่มีข้อความว่าช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทชงครม.ขอจ่ายครึ่งเดียว500บาทพร้อมโพสต์รูปและระบุแคปชั่นว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นซึ่งเสียงจากชาวนาก็บอกว่ารอเงินค่าเก็บเกี่ยวข้าวไร่ละ 1,000 บาทจากรัฐบาลไม่ไหวจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้ประมาณ2เดือนล่าสุดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใหม่เนื่องจากรถชุดเดิมหมดสัญญาเช่าจึงต้องรอเปิดประมูลบริษัทผู้ให้เช่ารายใหม่ซึ่งได้บริษัทเดิมที่ให้ราคาต่ำสุดในวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทโดยเป็นรถ Mercedes-Benz S350D สีดำระยะเวลาเช่า5ปีวิจารณ์ยับรัฐบาลถลุงเงินชาวนาประเคนรถหรูนายกเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลนะคะว่าหลังจากรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ประมาณ2เดือนล่าสุดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้เปลี่ยนรถยนต์ประจำตำแหน่งของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้ใหม่เนื่องจากรถชุดเดิมหมดสัญญาเช่าจึงต้องรอเปิดประมูลบริษัทผู้ให้เช่ารายใหม่ซึ่งได้บริษัทเดิมที่ให้ราคาต่ำสุดในวงเงินไม่เกิน60ล้านบาทโดยเป็นรถ Mercedes-Benz รุ่น S350D สีดำระยะเวลาเช่า5ปีรถทั้งหมดของบริษัทเช่าได้นำมาส่งให้กองสถานที่ยานพาหนะและรักษาความปลอดภัยโดยจอดไว้ที่บ้านพิษณุโลกก่อนเริ่มทยอยส่งมอบรถยนต์ประจำตำแหน่งให้กับรองนายกและรัฐมนตรีประจำสำนักในวันที่14พฤศจิกายนนี้เป็นวันแรกซึ่ง Mercedes-Benz ตระกูล S-Class Facelift โฉมใหม่ล่าสุดเป็นที่สุดแห่งยนตรกรรมความหรูหราและความปลอดภัยด้วยนวัตกรรมสุดล้ำหน้าของเทคโนโลยีสนนราคาอยู่ที่ 7,640,000 บาทส่วนรถประจำตำแหน่งของนายกรัฐมนตรีนะคะทางกสศได้ส่งมอบรถเบนซ์กันกระสุนชุดสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอดีตนายกรัฐมนตรีที่มีด้วยกันทั้งหมด4คันให้นายกเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังได้มีการเตรียมแผนที่จะเช่ารถยนต์ยี่ห้อเล็กซัสที่เป็นรุ่นเดียวกันกับรถส่วนตัวของนายกให้กับนายกได้ใช้อีกด้วยนะคะเนื่องจากว่านายกเนี่ยเป็นคนที่ตัวสูงอาจจะไม่สะดวกกับการนั่งรถเก๋งทั้งนี้เตรียมเสนอให้นายกตัดสินใจว่าต้องการรถสเปคแบบไหนค่ะทำให้ชาวเน็ตรู้สึกกระอักกระอ่วนใจนะคะจนต้องออกมาโพสต์ผ่านเพจนั่งอยู่บ้านวิจารณ์ธนาธรโดยโพสต์รูปที่มีข้อความว่าช่วยชาวนาไร่ละ 1,000 บาทชงครม.เคาะจ่ายครึ่งเดียว500บาทพร้อมกับโพสต์รูปนะคะแล้วก็ระบุแคปชั่นอีกด้วยนะคะว่าหาเงินได้ใช้เงินเป็นล่าสุดเมื่อวันที่14พฤศจิกายน2566ค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบจากการจ่ายเงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทแล้วนะคะซึ่งร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่านะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้มีการเปิดเผยว่าคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการบริหารและจัดการข้าวแห่งชาติหรือว่านบข.นะคะเสนอมาตรการให้เงินช่วยเหลือชาวนาไร่ละ 1,000 บาทภายใต้โครงการสนับสนุนข้าวบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพผลผลิตเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปีการผลิต 2566/67 วงเงินอยู่ที่ 5.6 หมื่นล้านบาทโดยมีกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป้าหมายอยู่ที่ 4.68 ล้านครัวเรือนค่ะที่ผ่านมานะคะมีการขึ้นทะเบียนกับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในปี 2566/67 กับทางกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยจะให้เงินชาวนาอยู่ที่ไร่ละ 1,000 บาทกับทางเกษตรกรครัวเรือนละไม่เกิน20ไร่นะคะหรือว่าครัวเรือนละไม่เกิน 20,000 บาทค่ะทั้งนี้คาดว่าสามารถจะจ่ายเงินให้กับชาวนานะคะผ่านทางบัญชีเกษตรกรโดยตรงได้เร็วที่สุดในวันจันทร์ที่20พฤศจิกายนและช้าสุดไม่เกิน1เดือนค่ะโดยให้ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจ่ายเงินในส่วนนี้ไปก่อนแล้วรัฐบาลนะคะจะใช้เงินงบประมาณจ่ายคืนให้ในภายหลังการช่วยเหลือชาวนาเป็นเรื่องที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งเมื่อวันที่7พฤศจิกายนที่ผ่านมาครม.ได้เห็นชอบมาตรการการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวโดยให้สินเชื่อชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูนาข้าวปี 2566/25672 มาตรการโดยมีเป้าหมายการนำข้าวจากระบบ4ล้านตันจากปริมาณข้าวที่ออกมาสู่ตลาด10ล้านตันนะคะได้แก่สินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีมีเป้าหมาย3ล้านตันในวงเงิน 1120.71 ล้านบาท ช่วยค่าฝาก 1,500 บาทต่อตันโดยให้สหกรณ์รับ 1,000 บาทต่อตันและเกษตรกรรับ 500 บาทต่อตันโดยให้เก็บข้าวไว้ในยุ้งฉาง 1-5 เดือนเริ่ม1ตุลาคม 2566 ไปจนถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567 ในราคาข้าวหอมมะลิความชื้นไม่เกิน 25% หรือหอมมะลิเกี่ยวสด 12,000 บาทข้าวหอมมะลินอกพื้นที่ตันละ 1,500 บาทข้าวหอมมะลิปทุมธานีตันละ 10,000 บาทข้าวเจ้าตันละ 9,000 บาทข้าวเหนียวตันละ 10,000 บาทหากราคาข้าวขึ้นรวมถึงเกษตรกรรายย่อยที่มียุ้งฉางด้วยสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มมีเป้าหมาย1ล้านตันในวงเงิน 481.25 ล้านบาทสหกรณ์จ่ายดอกเบี้ย 1% รัฐช่วยดอกเบี้ย 3.85% ในระยะเวลา15เดือนเริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566ถึง 30 กันยายน 2567 รัฐบาลมีความห่วงใยเกษตรกรและตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับเสถียรภาพสินค้าการเกษตรเพื่อให้เกษตรกรในทุกสาขาอาชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการสนับสนุนงบประมาณเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกษตรกรต้องได้ประโยชน์สูงสุดในขณะเดียวกันก็มีรายงานนะคะว่าชาวนาหลายหมู่บ้านต่างนำข้าวเปลือกไปตากตามริมถนนทางหลวงชนบทเป็นทางยาวกว่า1กิโลเมตรเพื่อลดความชื้นก่อนจะนำเข้าไปเก็บในยุ้งฉางหรือนำไปขายตามโรงสีหลังจากที่ชาวนาหลายคนนำข้าวเปลือกที่เกี่ยวสดไปขายเพื่อที่จะได้นำเงินไปจ่ายค่าปุ๋ยและค่าจ้างรถเกี่ยวแต่โดนกดราคาเหลือแค่เพียงกิโลกรัมละ 8-10 บาทขณะที่บางรายก็ไม่รับซื้อผู้ประกอบการอ้างว่ามีข้าวปนชาวนาบางคนจึงต้องขนข้าวกลับมาตากเพื่อไล่ความชื้นก่อนที่จะนำกลับไปขายอีกครั้งแต่บางคนก็ต้องตัดสินใจขายข้าวสดแม้จะได้ราคาต่ำไม่คุ้มทุนก็ตามเพราะจำเป็นต้องนำเงินไปจ่ายค่ารถเกี่ยวข้าวเนื่องจากรอเงินค่าเก็บเกี่ยวไร่ละ 1,000 บาทจากรัฐบาลไม่ไหวทั้งนี้ชาวนายังบอกเป็นเสียงเดียวกันด้วยนะคะว่าปีนี้ต้นทุนในการทำนาสูงกว่าทุกปีเพราะปุ๋ยแพงน้ำมันแพงจึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือด้วยการประกันราคาข้าวให้ไม่ต่ำกว่ากิโลกรัมละ 15-18 บาทเพราะมาตรการแทรกแซงราคากิโลกรัมละ 12 บาทก็ยังไม่คุ้มทุนค่ะ